เดี๋ยวนะครับพยายามถ่ายให้ติดหน้าที่ของกรมอนามัยก็คือการส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีและรวมไปถึงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับมันเมื่อมีวิกฤตในเรื่องของอุทกภัยนะครับก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคนไทยที่เห็นความยากลำบากของพี่น้องนะครับงั้นโดยภารกิจของเราเราก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องส้วมนะครับทางกรมอนามัยเรามีการคิดค้นเรื่องของการทำเก้าอี้มาทำส้วมสุขาชั่วคราวนะครับนั้นเราก็เคยคิดว่าต่อยอดที่เราจะมามีความร่วมมือดีๆที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างศูนย์ไม้ที่8อุดรธานีนะครับกับมอราชมงคลนะครับในการผลิตสุขาเคลื่อนที่ที่ใช้โดยประยุกต์มาจากเก้าอี้ตามแบบที่กรมอนามัยเราได้ทำเอาไว้แล้วนะครับก็มาต่อยอดได้ทั้งหมดร่วมกับภาคีเครือข่ายที่น่ารักนะครับบรรพมิตรกัลยาณมิตรจากขอนแก่นนะเช่นสิงห์ขอนแก่นนะครับหลายๆที่ที่มาช่วยกันระดมทุนในการทำให้เกิดสิ่งดีๆในวันนี้นะครับเราก็ได้สุขาเคลื่อนที่จากเก้าอี้เนี่ยทั้งหมด500ชุดรวมไปถึงชุดในสะอาดนะครับที่จะใช้ทำความสะอาดบ้านเรือนหลังจากที่น้ำลดแล้ว